เดี๋ยววันนี้เราอุ้ยทำไมหน้ามันจังต้องใช้นี่เลยไม่มีละวันนี้เราจะมาดูแสงกระหังสังเกตไม่ใช่เดี๋ยวนะแสงกระสือเออแสงกระสือเดี๋ยวมาดูเสร็จเราจะมารีวิวกันเนาะว่าแสงหิ่งห้อยหรือเปล่าเออว่าเกิดจะเป็นกระหังหรือเปล่าไม่ใช่เป็นกระกระสือโอเคเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวแต่ว่าไม่สปอยเนาะก็มารีวิวตามความรู้สึกแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณทุกคนด้วยที่ชอบคลิปกระสือถอดหัวแล้วเราก็อยู่กับกระเทยด้วยกระหังเอ้ยกระหังเหรอไม่กระเทยเนี่ยเสียงกระตุ๊ดเอาแท็กพ่อนัตตี้ไม่น่านะจ๊ะพ่อเห็นเนี่ยเฮ้ยทุกวันนี้แบบพ่อเข้าบ้านก็แบบต้องก้มหน้าแบบกลัวพ่อเห็นคิ้วแล้วจะกันคิ้วเล็บด้วยโอเคเราไปดูบรรยากาศกันซ้ายทำไมอารีวิวหน่อยเมื่อกี้ให้กี่คะแนนให้ไม่รู้ว่าหนูดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ให้8ให้8ทำไมถึงให้ตั้ง8หนูเห็นว่าไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ก็สนุกมันซึ้งแล้วก็ CG ก็เนียนใช่ได้เอ้ยนี่อย่าสปอยนะอะไรอีกชอบอะไรบ้างอีกอ่ะชอบไม่รู้ว่ามันซึ้งนะเอ้าชอบอะไรรู้เป็นนางรักหรือนางพีหรือนางซึ้งนางรักไปแบบมันให้สับไม่รู้ว่าผมพูดไม่ถูกอันสปอยไม่เป็นชีวิตนี้มันก็พูดอะไรไม่เคยถูกแล้วนะตี้นะครับฝากผลงานภาพยนตร์นัตตี้ด้วยนะครับแสงกระเทยนะครับไม่ได้หรอไม่ใช่ได้สิแสงกระตุ้ดเฮ้ยเป็นไงบ้างคะรีวิวหน่อยก็สนุกมากเลยสนุกเพราะว่าเกือบจะหลับแล้วเมื่อกี้ง่วงกูเพลงร้องค่ะเอ้ามาดูดีอีกก็อินใช่ไหมให้9.5 เลยเอ้ยชอบอะไรบ้างชอบนางเอกนางเอกน่ารักมากเอ้ยน้องมินนี่ขาวโอ้โหเดี๋ยวมีชอบอะไรคะชอบพระชอบห้ามสปอยไม่ได้ห้ามสปอยแต่ว่าก็ถือว่าทำได้เกินมาตรฐานหนังไทยเนาะก็โอเคนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายเป็นไงบ้างคะเสียงกระสือก็สนุกมากครับกัปตันมาร์เวลก็CG ดีมากครับผมผิดเรื่องแสงกระสือแสงกระสือครับ CG มี10ให้10เลยครับสุดยอดมากครับมาดูเยอะๆครับถ้ามี20อ่ะมี20เอาไปเลยครับให้100นึงเอาชอบนอกจาก CG แล้วชอบอะไรอีกชอบนางเอกครับน่ารักมากรักยิ้มนี่แบบนี่คือส่วนดีและใจละลายเลยส่วนดีของหนังใช่ครับนางเอกน่ารักสุดๆให้เต็ม10ให้เท่าไหร่เต็ม10หมายถึงทั้งหนังไม่ใช่หมายถึงว่าทั้งเรื่องทั้งเรื่องเหรอให้9เต็ม10ครับขาดให้ที่ตัด1คะแนนก็คือไอพี่อัวทองครับไม่เกี่ยวกันเลยไม่ครับที่ตัด1คะแนนก็คือแอมยิงครับวันนี้แอมยิงพวกเกี่ยวกับหนังไม่ใช่โรงหนังโอเคครับผมอันนี้จบแล้วเดี๋ยวกลับไปรีวิวเต็มที่บ้านนะจ๊ะว่าเป็นยังไงความรู้สึกก็โอเคอ่ะชอบเดี๋ยวไปรีวิวเต็มๆที่บ้านแบบละเอียดเลยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่กดใช้ว่ะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดใบมะกรูดกดกระดิ่งติดตามด้วยนะจ๊ะก็กลับมารีวิวแบบเต็มๆนะจ๊ะกับภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือวันนี้ก็ไปดูวันแรกเลยที่เข้าฉายนะก็หาดใหญ่ไม่ได้มีรอบสื่อมวลชนนะจ๊ะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยที่มารีวิวหลังดูเสร็จก็อันนี้ไม่สปอยนะไม่มีสปอยก็ในความรู้สึกส่วนตัวให้8เต็ม10นะจ๊ะตัดเรื่องบทนิดนึงอีก2คะแนนที่แบบว่าแต่จริงๆอ่ะมันก็ลงตัวแต่ว่าช่วงแรกอ่ะมันก็จะมีเวอร์ไปมากแต่การปูตัวละครหรือปมต่างๆค่อนข้างที่จะช็อกเหมือนกันกับการหักมุมแล้วก็ตื่นเต้นอารมณ์แบบสุดท้ายแบบอารมณ์แบบว่าโอ้โหมันสูบฉีดหัวใจแบบอารมณ์เหมือนฉันจะถอดหัวไปเองจากโรงหนังแล้วตอนที่ดูแบบว่าเฮ้ยแบบเราอินมากนึกว่าตัวเองเป็นสายนะจ๊ะเป็นน้องมินนี่นะจ๊ะไม่ใช่นะจ๊ะเป็นสายคือสายเกินแก้นะจ๊ะแก้ไม่ได้แล้วนะจ๊ะก็โอเคอ่ะชอบมากชอบในส่วนของภาพก่อนดูองค์ประกอบโดยรวมโปรเจคชั่นต่างๆคือมันเป็นหนังที่แบบว่าเหมือนตอนสงครามโลกครั้งที่2อ่ะก็ย้อนไปหน่อยคือไม่ได้กึ่งโบราณมากแต่กำลังเป็นยุคที่แบบเหมือน50ปี60ปีที่แล้วได้มั้ยตอนสงครามโลกครั้งที่2ก็ประมาณนั้นแล้วก็ทีนี้เนี่ยในส่วนของฉากต่างๆบ้านเอ่ยทุ่งนาเอ่ยอะไรเอ่ยมันบรรยากาศมันชวนหลอน
มากพอสมควรเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยตัวพื้นบทของหนังเนี่ยยังคงรักษาความเป็นผีกระสือไว้ค่อนข้างพอสมควรค่อนข้างที่จะเก็บเรื่องเดิมๆไว้เพราะเรื่องเดิมๆหรือว่ากิมมิกเดิมๆของหนังผีสมัยก่อนซึ่งถ้าในความคิดเราก็จะเห็นพวกแม่นาคพี่นาคหรืออะไรต่างๆหรือว่าบ้านผีปอบอะไรเนี่ยที่ค่อนข้างหยิบมาทำใหม่เยอะแต่กระสือเนี่ยถ้าเป็นภาพยนตร์จะไม่ค่อยเยอะถ้าจะจำความได้เลยเมื่อปี37ตอนนั้นเพิ่งเกิด5ขวบก็เรื่องกระสือพี่ต้อมรัชนีกรพี่กิ๊กสุวรรณีแล้วก็มีคุณป้าน้ำเงินบุญหนักเนี่ยนะคะที่เล่นด้วยเรื่องนี้เป็นคุณยายเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนนั้นคือเป็นละครที่แบบน่ากลัวมากแบบการถอดหัวต่างๆการอะไรนะไส้ออกไปหากินอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าฮือฮาพอสมควรแต่พอกลับมายุคเนี้ยซึ่งเรื่องนี้มันยกความเป็นตัวหนังที่แบบว่าให้ดูไซไฟคือทันสมัยคือไม่ใช่ไซไฟสิเขาเรียกว่าเหมือนทันสมัยยกเกรดขึ้นมามากขึ้นแบบเราสามารถถ้าเขาทำได้แบบนี้ทานจำชื่อบริษัทที่ผลิตไม่เคยได้เลยทานฟอร์เมชั่นถ้าทำได้แบบนี้นะสามารถเอาผีปอบผีกระหังผีอะไรนะที่แบบผีของไทยเยอะแยะสามารถผีนางตะเคียนตานี้ทุกอย่างสามารถเอามาเล่นได้เยอะแล้วก็ใส่ความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมันมีต้นไม้สวยๆมีแสงมีซีจีซึ่งถือว่าโอเคมากเรื่องนี้แล้วก็ที่ต้องพูดถึงเลยคือนางเอกน้องมินนี่นี่เป็นเด็กช่อง7นะแล้วจะไม่ผิดเป็นดาราช่อง7เป็นยังโมเดลอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ได้เล่นละครตอนเย็นๆด้วยมีเกสมีสักพักก็แหละแต่ว่าด้วยความที่แบบน้องสวยมากผมสั้นน่ารักปากนิดจมูกหน่อยเป็นสาวบ้านนาที่แบบเหมือนช้างเผือกอะอารมณ์แบบเป็นสาวที่อยู่กลางทุ่งแล้วแบบเป็นสวยจริงๆอะไรเนี่ยแบบถ้าเทียบกับแบบคนอื่นๆก็คือแบบว่าจะมีความสวยแล้วก็ผู้ชายต้องหลงรักนะจริงเรื่องนี้ถ้าประเด็นตรงๆเลยคือรักสามเศร้านะจ๊ะของเกรซพลแล้วก็โอบนี่ไม่แหลงอยู่แล้วเพราะโอบเก่งอยู่แล้วตั้งแต่อยู่สมัยอยู่นาดาวสมัยตั้งแบบอยู่ GDS ที่แบบมีละครอนทาการอะไรนะที่เล่นกับกันนะแล้วก็หลายๆเรื่องโอบเก่งมากแล้วก็พอมาเล่นเรื่องเนี้ยนะก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินิดหน่อยไม่ใช่นิดหน่อยเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความคือเราเชื่อแล้วว่าเขาเป็นน้อยเป็นเด็กบ้านๆที่คอยปกป้องนางเอกต่างๆนานาแล้วจ้ะแล้วก็เกรซเนี่ยไม่ต้องพูดเลยเกรซนี่คือแบบโอ้โหแม่เจ้าคือแบบหุ่นนี่ไม่ไหวเลยแบบมัดๆบึกๆเห็นแบบคือแบบให้คะแนนเกรซโอเคมากไม่ใช่ว่าลำเอียงเพราะว่าเห็นนมผู้ชายไม่ใช่นะแต่ว่าเกรซก็โอเคน่ารักแล้วก็เกรซก็อยู่ช่อง7เหมือนกันก็น่าจะซีนสัญญากับช่อง7ก็มีละครอยู่เนาะแต่จำชื่อน้องไม่ค่อยได้เคยเจอครั้งนึงที่หาดใหญ่ก็ไม่ต้องพูดถึงหล่อขาวตีหน้าตาแบบโอปป้ามากแล้วก็หุ่นดีหุ่นบึ้งมากเกรซก็ถ้าเอาดีในทางภาพยนตร์ก็น่าจะรุ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือวิเคราะห์ในคร่าวๆแต่ให้ CG ให้ระดับ B บวกเกือบ A เลยเนาะมันก็ยังดูออกบ้างที่เป็นลอยๆบ้างแต่ถ้าเทียบกับเรื่องอื่นก็ดีชอบพอสมควรเพราะได้ดูเบื้องหลังด้วยที่แบบตอนนี้ก็ทำ CG แบบเหมือนกับเขาใส่เหมือนจุดมาร์คที่เป็นที่หน้าเหมือนละหนังฮอลลีวูดเขาทำกันแล้วก็เหมือนอะไรนะอลิตาวันก่อนแล้วอลิตาอะไรเนี่ยที่แบบเป็นจุดมาร์คแล้วก็ทำ CG ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เนียนพอสมควรตัวหนังมันจะไม่ได้เฉลยว่าให้เราเห็นกระสือชัดเจนต่างๆแต่ว่าคือแบบทำให้เราแบบชวนติดตามชวนสนใจแล้วก็ไปปังทีเดียวแบบท้ายเรื่องแบบบีบหัวใจมากแบบรุ้นระทึกว่ายังไงอันนี้ไม่มีสปอยนะให้ไปดูเองเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นหนังไทยเรื่องแรกในปีนี้ที่แบบสามารถทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคมันดีชอบมากนะไม่นับเฟนโซนนะที่แบบอินมากเพราะนั้นแบบมันเป็นเรื่องที่เราใกล้ตัวเราแล้วเราก็แบบอินเหมือนกันแต่ว่าแสงกระสือนี่เป็นอะไรที่แบบเปิดมิติใหม่ของหนังไทยคือยกขึ้นมาอีกระดับนึงถ้าสมมติว่าขายได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็คือว่าแบบผีไทยก็สามารถแบบสร้างอาจจะมีแบบตัวไปอาจจะมีแบบจักรวาลแบบมาเวลก็ได้หรือว่าแบบว่ามีซูเปอร์ฮีโร่เป็นผีไทยออกมาต่างๆนานาหรือว่าอาจจะมีอีกเพราะฉะนั้นแล้วก็ชอบไปดูกันเยอะๆอันนี้เชียร์เลยไม่ได้มีหน้าม้าไม่มีสปอนเซอร์บริษัทไม่ได้จ้างอะไรเลยนี่ก็คือความชอบส่วนตัวล้วนๆนะจ๊ะที่มารีวิวให้ฟังเนาะก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่เราไปดูหนังมาข้างหน้าแล้วก็นี่เป็นรีวิวสุดท้ายเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากให้ไปสนับสนุนหนังไทยกันดูหนังไทยกันเยอะๆนะจ๊ะเรื่องไหน
ชอบก็จะมารีวิวนะจ๊ะเรื่องไหนที่ไม่โอก็จะไม่รีวิวเพราะว่าไม่อยากรีวิวถ้าเราไม่ค่อยโอเคอ่ะก็เหมือนสินค้าที่เรารีวิวถ้าไซส์ดีเราก็จะมาบอกต่อหรือร้านอาหารที่พาไปกินถ้ากินอร่อยเราก็บอกต่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนี่รีวิวให้สำหรับคนที่อยากไปดูเผื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งในการตัดสินใจนะครับก็เชียร์แล้วกันเชียร์อัพให้ไปดูหนังไทยกันเยอะๆนะเป็นกำลังใจให้คนทำหนังไทยด้วยอยากให้อุตสาหกรรมหนังไทยรัฐบาลเข้ามาดูแลด้วยให้อารมณ์แบบเกาหลีแบบเหมือนเขาซัพพอร์ตต่างๆทุกคนต้องมาเที่ยวเกาหลีเพราะดูซีรีส์หรือว่าดูหนังเราก็อยากให้คนต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยมาหากระสืออะไรอารมณ์แบบเนี้ยมาหาแบบคือให้มันมีแบบที่ท่องเที่ยวมันก็จะสร้างเม็ดเงินสร้างได้เหมือนกันนะคะนี่แค่เสียงเล็กๆจากความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้นเนาะไม่ดราม่านะจ๊ะนี่ก็มาเล่าให้ฟังกันก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดใบประกุดกดกระดิ่งดิ้งๆนะจ๊ะลาไปแล้ว8นาทีแล้วเดี๋ยวว่าพูดมากจังเลยในแต่ละคลิปนะจ๊ะเพราะงั้นแล้วเกิดมาคุยก็ฝากช่องด้วย Coffee Freedom Channel สวัสดีค่ะโอ้ยอ๋อไม่อ๋อหิวน้ำคำไม่ใช่จะถอดหัวแล้วนะ